โอ้ยที่เห็นนั้นคือลูกฮับของเรานะครับชิลมากเปิดเพลงเลยไอกระเป๋าส้มๆนั้นกระเป๋าเรานะครับชอบหลอกค่ะพอที่มันดีที่มันดีเลยกดที่อัดแล้วแบบนี้ค่ะเลยไม่ได้ถ่ายนี่เขาเรียกว่าลูกหาบหัวใจดนตรีนั่นก็เป๋าแก๊งเราเนี่ยนะครับแล้วลูกหาบก็จะรับสายตาเราไปณเขาหลวงมีประมาณครึ่งทางของมาแล้วใช่ไหมคลิปนี้เป็นคลิปที่รู้สึกภูมิใจในไม้ติดสุนัขครับไม้ติดสุนัขแม่มดนี่แหละอาริเซลีไอ้นี่เลยนะหัวหน้าพัทยาจบอันนี้นะครับเห็นป่องอะไรก็ไม่รู้นะครับมาจากไกลเลยอ๋อเขาตอนแรกนึกว่าเขาล้อมต้นไม้ครับแต่ว่าอันนี้เขาล้อมเป็นป่องอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นป่องอะไรตรงจุดนี้ของเขาหลวงเขาเรียกว่าพญาแล่นเรือครับเฮ้ยไม่ใช่พญาแล่นเรือ200เมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าป่องนางนาคครับนางนาคหรือก็คือพญานาคครับก็อ่านตามที่เขาเขียนนะครับก็เป็นป่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็กว้างครึ่งเมตรยาวเมตร50นะครับความลึกเนี่ยไม่สามารถหยั่งได้นะฮะตามตำนานว่าพระล่วงเจ้านะครับในทางพงศาวดารทางเหนือเนี่ยบอกว่าพระยาอภัยคามณีเนี่ยผู้ครองกรุงศรีสัชนาลัยเนี่ยขึ้นไปจำศีลบนยอดเขาหลวงนะครับก็ได้มาพบนางนาคตนหนึ่งเนี่ยก็จำแรงตัวมาเป็นมนุษย์นะครับเพศเมียแล้วก็ขึ้นมาจากป่องที่เห็นนี้นะครับแล้วก็ได อภิรมย์สมสู่กันด้วยกันนะครับ7วัน7คืนนะครับแล้วก็แยกจากกันนางนาคก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ลูกเป็นชายนะครับในถ้ำบนยอดเขาหลวงนะครับกำลังจะไปแล้วก็สำรอกออกมาเป็นโดยไม่มีรกนะครับเด็กออกมาไม่มีรกก็เลยเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำมะเหล็กเด็กชายเติบโตขึ้นมาครับเป็นพระล่วงเจ้าผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เท่านี้จะไปดูนะครับว่าปากป่องนี้ลึกยังไงคนแถวนี้เขาเชื่อกันนะครับก็ลึกจริงๆครับไม่เห็นข้างล่างไปแล้วนะครับอันนี้ตำนานเขาหลวงนะครับเขาหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับหรือเมืองศรีสัชนาลัยเก่าเนี่ยไส้เดือนนะครับนิ้วไปเทียบก็ใหญ่ดีครับไส้เดือนเขาหลวงเทียบให้ดูขนาดมือถึงเบสแคมป์ของเขาหลวงนะครับแล้วก็เจอจนได้นั่นตรงโรงครัวครับโอ้โหถึงจนได้ครับอุทยานเขาหลวงที่เห็นอยู่นั่นคือภรรยาผมครับถึงจนได้เดินไปกับป้ายสิขึ้นมาจนได้ครับ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลระยะทางเดิน4กิโลเมตรน้องตอนนี้กี่โมงครับ4โมง4โมงขอบคุณครับ
ช้เวลาเดินประมาณตั้งแต่เที่ยงครับถึง 4:40 อ้าวก็บัดโดนบังสิใช้เวลาเดิน4:40เดี๋ยวจะเดินลงไปสำรวจดูนิดนึงนะครับก็ตั้งใจว่ามีนักเสร็จเข้าความเข้าก็ตั้งใจว่าจะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะแต่ว่าวันนี้นี่หมอกฟุ้งเนี่ยเมื่อวานก็ฝนตกแปะๆทั้งคืนเดี๋ยวเดินแป๊บนึงครับเสียวๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมือถือมันจะตกโอเคก็หมอกฟุ้งเนี่ยด้านซ้ายนี่หมอกฟุ้งเลยชนภูเขาดีก็ออกจากเต็นท์มานะครับประมาณ400เมตรครับจากเบสแคมป์ออกมาตั้งแต่มืดๆเลยครับก็เสียได้ครับหมอกฟุ้งก็สวยงามอีกแบบครับอากาศมันครึมๆนะนี่ก็คนเยอะครับมากับทีมๆเนี่ย4คนเดินเกินไปก็ต้องระวังกลืนนะครับว่าบอกผมก็มาถึงแล้วเราก็อย่าไปตั้งความหวังอะไรมากก็สวยไปอีกแบบก็สุขอากาศดีๆนี่ก็ถือว่ากำไรชีวิตแล้วมันก็จะมียอดภูสูงอยู่4ยอดนะครับก็มีเขาพระนี้เขาผู้กาเขาพระแม่ย่านะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือเขานาลายครับซึ่งใกล้ที่สุดก็ชื่นชมไปทั่วๆแล้วกันเดินมาจากเบสแคมป์นี่ไม่เกิน20นาทีจริงบอมก็ไม่เล่นไอดอลนะเขาอยากใส่เสื้อตัวนี้เข้าไงบอมต้องร้อยติดร้อยต้องเอาไว้ข้างนอกเลยอะไรอะไรเช้าผู้หล่อเฮ้ยแต่จริงๆหนูก็สบายกว่านี้นะผู้ชายหนาวมากหมอกฟุ้งครับเลยไม่เห็นทะเลหมอกหมอกบางหายไปหมด
ทางกลับผานาลายนะครับกลับจากผานาลายนี่หมอกฟุ้งนะบังพระอาทิตย์ก็ได้ดูระบำหมอกแทนครับตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับเนี่ยเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปดิเห็นมั้ยไม่เห็นหรอกพี่อาเวลาของพี่ไม่มีเจอหนังแบบโพสท่าถ่ายนี่หมอกฟุ้งเลยหมอกบังหมดหลวงสุโขทัยจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้แกเอาต้องจับไอ้นึกก่อนนะว่าอะไรเปล่าวะที่ทำเองไว้สิ่งที่ห้ามลืมคือโทรศัพท์และกุญแจรถไม่งั้นเราจะกลับบ้านเจอรถอยู่บ้านทำไงเอาเจอรถเกียร์ดาวบังไม่แล้วทางนี้สิดึงเนี่ยดึงโมโหเนี่ยเฮ้ยไปกูเลยนะกินนัดไม่เสือกหยุดไอ้เหี้ยดูหน้ากว้างใช่มันมีที่ก็ด้วยโอ้โหมึงผีจับเอ้าพี่เขาเป็นที่จับก่อนเนี้ยจับได้ครับจับได้ครับไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้หรอพี่มีตากล้องถึงเดินอยู่โอ้ยยุดไม่ได้แล้วไปก่อนเลยดูเนี่ยปวดหัวมันโดนอยู่บนนั้นไม่ตกอยู่ไกลๆแล้วเสื้อขาวนั้นตาเนี่ยตาบกมือหน่อยตาบกมือหน่อยเออแพ้บกมือหน่อยนิ้วผมนิ้วผมเดินไปเลยเดินไปเลยมือตู้เพลงโอ๊ยได้บอกดิสามมือไม่ทำใจงานนี้ต้องการความถี่ไหมเออทุกคนตรงแล้วยังไงก็ถี่ตีนเขาแล้ว
ตามไปละคือความภูมิใจใจผมก็ติดอยู่ที่หลับจะมองไปยอดเต็นท์ไอ้พระมันก็เบียดไปฝั่งหัวสุดแล้วนี่ว่าปตท.สผ.เด็กดีปตท.สผ.เต็นท์แบบคุ้มค่ามากเอามาไปใช้คุ้มไม่กินพื้นที่เหลือเกินไปคือกระเป๋ามันใหญ่อะพี่ไม่มีกระเป๋าโชคดีแล้วพี่เอาแค่ถุงนั่นมาเดียวเลยไอ้แต่เล็กๆเนี่ยซื้อมาพกไว้แต่ละคนเลยก็ได้แล้วมันเราสองคนแบบว่าต้องแบ่งการพื้นทีไหนวิ่งโชว์ดิเอาไปลงในกลุ่มใครจะโชว์นะใครโชว์วิ่งโชว์วะถ่ายทำแต่เต้าวิ่งเมื่อกี้เหนื่อยไม่ถ่ายต้องเยอะถูกไม่ต้องถูกแต่ที่เราสู้โหดกันนี้เยอะขึ้นลงเดี๋ยวก็โคลนเดี๋ยวก็พื้นปูนรีวิวบ้านพักพาชมบ้านพักอุทยานของกรมป่าไม้นะครับอุทยานแห่งชาติลำคำแหงนะครับนี่เป็นบ้านชมดอยนะครับก็จะพาไปดูข้างในนะครับที่เห็นนั่นก็วิวภูเขาครับมีหมอกเมื่อวานไปพิชิตยอดเขาหลวงมานะครับบ้านที่เราพักครับชื่อบ้านชมดอยครับเนี่ยหมายเลข104ครับนี่ก็มาเที่ยวกันครับนี่ครับสภาพบ้านนี่ครับมีตู้เย็นพัดลมกาน้ำร้อนนะครับน้ำก็มีให้2ขวดนะครับมีแก้วด้วยนะครับห้ามดื่มสุรานะครับปลอดบุหรี่อันนี้เป็นห้องนอนนะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแต่ละห้องก็จะมีเตียงคู่นะครับมีเสียงบอกว่าจะเพิ่งเปิดห้องน้ำนะครับที่เราพักนะครับมันเป็นห้องพัดลมนะครับหลังนี้ก็ราคาอยู่ที่ 1,200 บาทครับจองผ่านกรมป่าไม้นะครับเว็บไซต์อันนี้จะมีเสื้อผ้าไหนเอาให้ดูแต่ของจริงนี่จะสวยยิ่งกว่านี้นะครับ
ห้องน้ำเนี่ยเผอิญมีคนใช้อยู่2ห้องนะครับแต่ว่าในห้องน้ำนี่ก็จะมีน้ำร้อนให้นะครับแต่ว่าต้องเปิดไปสักระยะนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าหนาวบวกหน้าฝนด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันจะวอร์มน้ำร้อนนานนะครับความจริงบ้านสวยกว่านี้เยอะนะครับไม่ดูครับอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นโต๊ะเตี้ยๆครับโต๊ะไม้นะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะไม้เล็กๆเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านครับอันนี้เป็นระเบียงหลังบ้านนะครับระเบียงก็โหกว้างมากครับนะครับรันให้ดูแวบแวบแวบตรงระเบียงนี่นอนกันได้เป็น10คนเลยนะครับถ้ามีเครื่องนอนนะครับนี่ครับหลังบ้านก็มีครับจุดกลางเต็นท์แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นวิวภูเขานะครับเข้าไปจองได้ในทางเว็บไซต์กรมป่าไม้นะครับห้องนอนหลังนี้ก็บ้านพักหลังนี้ก็ราคา 1,200 บาทนะครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีอ่างน้ำร้อนนะครับฝักที่อาบน้ำร้อนมีตู้เย็นมีกาน้ำร้อนพัดลมนะครับ3ห้องนอนนะครับแต่ละห้องก็จะมีพัดลมให้นะครับเป็นเตียงคู่นะครับแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยมีคนใช้อยู่เลยไม่อยากเปิดเข้าไปแล้วก็ถ้าเปิดเข้าไปแล้วก็คงเละเทะแล้วคงไม่น่ามองนะครับเดี๋ยวจะถ่ายนอกบ้านให้ดูอีกครั้งนะครับบ้านแนวเดียวกับบ้านชมดอยนี่จะมีอยู่3หลังนะครับนี่ครับนะครับก็จะเป็นบ้านทรงเดียวกันหมดเรียงไปนะครับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่นี่นี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับทำตั้งแต่ตรวจพื้นที่ในป่าบนภูเขานะครับแล้วก็เขาหลวงนี้ก็มีรับรอบตัดป่าไม้เยอะนะครับโอเคครับจบการรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับมีอะไรสงสัยก็ถามได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างมาต่อกับรีวิวบ้านพักกรมป่าไม้นะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านครับมีดอกไม้สวยๆนะครับดอกอะไรเสียนต้นไม้ดอกไม้ก็มาบอกกันเองแล้วกันอันนี้คือหลังบ้านที่ผมมาพักนะครับขอถ่ายวิวให้ดูมีหมอกครับหมอกยามบ่ายวันนี้สักบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่นะครับอันนี้หลังบ้านของเราครับก็เท่ากับตึกแถวประมาณ3ห้องครับตึกแถวในเมืองประมาณ3ห้องนะครับอันนี้เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็จะมากันเป็นครอบครัวนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมป่าไม้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วห้องอย่างบ้านผมนี้ที่เป็นห้องพัดลมนี้ก็จะอากาศดีครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมก็เย็นฉ่ำอยู่แล้ว